อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวรายงานล่าสุดชี้ Apple เริ่มทดลองผลิต iPhone 9แล้วอาจวางขายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับ Apple ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการเปิดตัว iPhone 11ทั้ง3รุ่นและได้มีข่าวลือมาต่อเนื่องนะครับสำหรับการพัฒนา iPhone SE รุ่นใหม่ที่อาจจะเปิดตัวในปี2020นี้นะครับภายใต้ชื่อ iPhone 9โดยมีดีไซน์และตัวเครื่องเหมือนกับ iPhone 6, iPhone 7และ iPhone 8โดยล่าสุดเว็บไซต์ My Driver ได้รายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวในแวดวงอุตสาหกรรมโดยอ้างว่า Apple ได้เริ่มทดลองการผลิต iPhone SE 2นะครับหรือที่เรียกว่า iPhone 9แล้วโดยอาจมีจำหน่ายมากกว่า30ล้านเครื่องนะครับรายงานดังกล่าวระบุว่าApple อาจจะเริ่มผลิต iPhone 9อย่างจริงจังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2020และคาดว่าจะจำหน่ายในเดือนมีนาคม2020นี้โดยราคาจะประมาณ 3,000 หยวนหรือประมาณ 13,500 บาทก่อนหน้านี้มีรายงานว่า iPhone 9นะครับจะใช้ขุมพลังจากชิปเซต A13 Bionicและมีหน้าจอ LED นะครับขนาด 4.7 นิ้วแต่ยังไม่มีข้อมูลสเปคอื่นๆหลุดมาให้ทราบแต่อย่างใดก็ฝากติดตามกันนะครับสำหรับ iPhone รุ่นประหยัดรุ่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ